หลวงพี่สุมนเป็นพระผู้รักความสันโดษท่านมักจะออกเดินทุดงอยู่เป็นประจำหลวงพี่สุมนเชื่อว่าการเดินธุดงเป็นการฝึกจิตและทําให้ท่านได้ใกล้ชิดธรรมชาติและความสมบงบเงียบที่หาได้ยากในวัดท่านมักจะเลือกเดินทางไปยังป่าเขาลำนาไพรที่ห่างไกลผู้คนเพื่อนั่งสมาธิและบําเพ็ญเพียรตามทางธรรมบางครั้งท่านจะปักกรดอยู่ในป่าเป็นเวลาหลายเดือน โดยมีเพียงบาทและผ้าจีวรเป็นเพื่อนคู่ใจหลวงพี่สุมนยังเป็นที่รู้จักในหมู่ชาวบ้านรอบๆวัดที่ท่านพำนักอยู่เพราะทุกครั้งที่ท่านทุดงผ่านหมู่บ้านใดท่านจะหยุดพักเพื่อแสดงธรรมและช่วยเหลือชาวบ้านที่มีทุกข์ในจิตใจทําให้ท่านเป็นที่เคารพและศรัทธาของคนที่พบเห็นแม้ว่าท่านจะรักความสันโดษแต่ท่านก็ไม่เคยละเลยการช่วยเหลือผู้อื่นและเผยแผ่ธรรมมตามสมควร วันหนึ่งขณะที่หลวงพี่สุมนปักกลดอยู่ริมป่าหลังหมู่บ้านชาวบ้านคนหนึ่งซึ่งชื่อว่านายบุญมาได้เดินทางมาหาท่านด้วยความทุกข์ใจอย่างยิ่งนายบุญมาเล่าให้หลวงพี่ฟังว่าเขารู้สึกท้อแท้ในชีวิตมากไม่ว่าจะทําอะไรก็ไม่สําเร็จสักอย่างทั้งเรื่องงานเรื่องครอบครัวและสุขภาพทุกอย่างดูเหมือนจะพังทลายลงพร้อมกันเขารู้สึกเหมือนกําลังเดินอยู่ในความมืดมิดที่หาทางออกไม่เจอหลวงพี่สุมนนั่งฟังด้วยความสงบ จากนั้นท่านจึงพูดกับนายบุญมาด้วยเสียงที่อ่อนโยนว่าโยมเอ,อ๋ยชีวิตของคนเราเปรียบเสมือนการเดินทางบางครั้งเราก็ต้องเผชิญกับเส้นทางที่ครุขระมีหินก้อนใหญ่ขวางทางหรือบางทีก็อาจเจอฝนฟ้าขนองแต่การที่เราจะไปถึงจุดหมายได้นั้นเราต้องไม่หยุดเดินแม้จะรู้สึกเหนื่อยหรือท้อแท้เพียงใดสิ่งสําคัญคือการมีสติตั้งมั่นและรู้จักปล่อยวางจากความคาดหวังที่ทําให้เกิดทุกข์หลวงพี่สุมนกล่าวต่อว่า บางทีโยมอาจจะยึดติดกับความสำเร็จในรูปแบบที่โยมต้องการจนลืมมองว่าแท้จริงแล้วการทำสิ่งต่างๆให้ดีที่สุดในแต่ละวันนั้นก็เป็นความสำเร็จในตัวของมันเองชีวิตไม่ได้วัดด้วยความสำเร็จใหญ่ๆเพียงอย่างเดียวแต่ด้วยการใช้ชีวิตอย่างมีความหมายและสงบสุขในแต่ละวันหลังจากได้ฟังคำคำสอนของหลวงพี่สุมนนายบุญมาก็รู้สึกใจเบาขึ้นเขากล่าวขอบคุณท่านและตั้งใจว่าจะนำคำสอนเหล่านี้ไป ปรับใช้ในชีวิตเพื่อหันกลับมามองความสำเร็จในมุมที่แตกต่างและให้โอกาสตัวเองได้มีความสุขกับสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำในแต่ละวันหลวงพี่สุมนมีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและสันโดษ ท่านชอบเดินทุดงไปเรื่อยๆในป่าเขาหมู่บ้านห่างไกลและสถานที่ที่สงบเงียบเพื่อฝึกสมาธิและเจริญภาวนาท่านไม่เคยพักอยู่ประจำที่วัดใดวัดหนึ่งนานๆแต่จะเลือกเส้นทางทุดงใหม่ๆอยู่เสมอเป็นการฝึกจิตให้ไม่ยึดติดกับสถานที่ใดอย่างไรก็ตามเมื่อถึงช่วงเข้าพรรษาหลวงพี่สุมนก็จะปฏิบัติตามข้อวัดของพระภิกษุ คือหยุดการเดินธุดงค์และพักอยู่ในวัดตลอดสามเดือนของฤดูฝนตามพระวินัยบัญญัติช่วงเวลานี้เป็นโอกาสที่ท่านจะได้พักผ่อนบ้างและใช้เวลาในการสั่งสอนธรรมะให้กับชาวบ้านที่มาฟังทำอย่างเต็มที่พอถึงสิ้นสุดพรรษาหลวงพี่สุมนจะออกธุดงค์อีกครั้งคราวนี้ท่านอาจเลือกเส้นทางใหม่ๆที่ไม่เคยไปเพื่อค้นพบธรรมชาติที่ยังไม่เคยสัมผัสและฝึกจิตใจให้แข็งแกร่งขึ้นไปอีกท่านเชื่อว่าการเดินธุดงค์เช่นนี้ไม่เพียงแต่เป็นการฝึกฝนตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นการทำให้ท่านได้ใกล้ชิดกับธรรมชาติและเห็นความเป็นไปของโลกอย่างของแท้มากขึ้นอีกด้วยจนกระทั่งวันหนึ่งหลวงพี่สุโมนเดินทุดงเข้าไปในป่าลึกซึ่งเป็นป่าที่ท่านไม่เคยเข้าไปมาก่อนป่านี้มีชื่อเสียงในหมู่ชาวบ้านว่าเป็นสถานที่ลึกลับและเต็มไปด้วยเรื่องเล่ามากมายเกี่ยวกับวิญญ,ญาณและอา,าถรรพ์ทว่าหลวงพี่สุมนไม่ย่อท้อต่อคำร่ำลือเหล่านั้น ท่านมองว่าการเดินผุดงในสถานที่ที่คนหวาดกลัวจะเป็นโอกาสดีในการฝึกจิตใจให้แน่วแน่และไม่หวนไหวต่อสิ่งที่มองไม่เห็นขณะที่ท่านเดินเข้าไปลึกเรื่อยๆป่าก็ยิ่งเงียบสงดขึ้นเรื่อยๆไรเสียงนกหรือสัตว์ใดๆจนกระทั่งเมื่อหลวงพี่สุมนเดินไปถึงบริเวณหนึ่งท่านก็ได้พบกับซากปร,รักหักพังของอารามเก่าแก่ที่ถูกธรรมชาติกลืนกินเสียจนแทบไม่เหลือเขาเดิมท่านรู้สึกว่าที่นี่มีพลังงานบางอย่างที่แตกต่างจากสถานที่ อื่นๆที่ท่านเคยไปหลวงพี่สุมนตัดสินใจปักกลดที่นั่นเพื่อทําสมาธิท่านนั่งหลับตาสงบนิ่งแต่ขณะที่จิตของท่านเริ่มสงบลงท่านก็รู้สึกถึงความผิดปกติมีลมเย็นพัดผ่านแม้ไม่มีลมพัดในป่าและท่านเริ่มได้ยินเสียงกระซิบแผ่วเบารอบๆตัวท่านผู้เจริญเหตุใดจึงมาที่นี่เสียงนั้นดังขึ้นในความเงียบทว่าหลวงพี่สุมนไม่สะทกสะานท่านยังคงนั่งสมาธิและกล่าวในใจด้วยความเมตตาว่า ถ้ามาที่นี่เพื่อแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลให้กับสว์ชีวิตทั้งปวงหากเจ้าต้องการสิ่งใดเจ้าจงบอกมาเถิดเสียงกระซิบนั้นเงียบไปทั่วขณะก่อนที่จะมีร่างหนึ่งปรากฏขึ้นในสายตาจิตของหลวงพี่สุมล์มันเป็นวิญญาณของพระธุดงค์ที่เคยมาแสวงหาธรรมในป่านี้แต่ด้วยเหตุผลบางประการวิญญาณของท่านยังไม่สามารถไปสู่ภพภูมิใหม่ได้หลวงพี่สุมนจึงตั้งใจอุทิศบุญกุศลให้และแสดงธรรให้วิญญ,ญาณน,นั้นฟัง จนในที่สุดวิญญาณของพระธุดงก็ค่อยๆเลือนหายไปพร้อมกับเสียงกระซิบที่แผ่วเบาลงเมื่อทุกอย่างกลับสู่ความสงบอีกครั้งหลวงพี่สุมลรู้สึกว่าอารามเก่าแห่งนี้ไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ทรงพลังหากยังเป็นที่ที่เคยมีพระผู้ปฏิบัติธรรมมาก่อนท่านตัดสินใจพักอยู่ที่นี่ชั่วคราวเพื่อฟื้นฟูสถานที่นี้ให้กลับมามีชีวิตและกลายเป็นสถานที่สัปปายะสำหรับการปฏิบัติธรรมอีกครั้ง